อุบาลีคหบดีการแสดงธรรมของพระพุทธองค์ที่เมืองนาลันทามีครั้งที่โปรดอุบาลีอุปาสกทำให้ศาสนาของพระมหาวีระศาสดาผู้เปรยกายแทบดับศูนย์และเป็นที่โจทย์ขานกันไม่เว้นแต่ละวันนับว่าเป็นพระสูตรที่น่ากล่าวถึงอย่างยิ่งในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสกความว่าเมื่อพระพุทธองค์ประทับณป่ามะม่วงของเศรษฐีขายผ้าใกล้เมืองนาลันทาสมัยนั้นนิครนนาตบุตรอาศัยอยู่ในเมืองนาลันทาพร้อมด้วยบริษัทใหญ่ทีฆัตปสีนิครนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับเมื่อตรัสเชิญให้นั่งจึงถือเอาอาสนะต่ำกว่านั่งณที่สมควรส่วนหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสถามคำสอนที่นิครนนาตบุตรได้บัญญัติการทำกรรมอันเป็นบาปไว้กี่อย่างทีฆัตปสีนิครนทูลว่านิครนนาตบุตรไม่เคยบัญญัติว่ากรรมโดยแต่บัญญัติทันมีอยู่3อย่าง1ทันทางกาย2ทันทางวาจา3ทันทางใจเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันทันทางกายมีโทษมากทีฆัตปสีนิครนกราบทูลถามกลับว่าพระองค์ก็ตรัสถึงกรรมมีอยู่3อย่างคือกรรมทางกายกรรมทางวาจากรรมทางใจแต่พระองค์แสดงให้เห็นว่ากรรมทางใจมีโทษมากกว่าจากนั้นทีฆัตปสีก็เล่าความนั้นให้นิครนนาตบุตรฟังผู้นั่งอยู่กับบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์มีชาวพาลุกะคามมีอุปาลีคฤหบดีเป็นประมุขฟังทุกประการแล้วมีความประสงค์จะไปยกวาทะในเรื่องนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ทีฆัตปสีนิครนคัดค้านว่าพระสมณโคดมรู้มายากลับใจคนได้ย่อมกลับใจสาวกเดียรถีได้แต่นิครนนาตบุตรไม่เชื่อกลับพูดขึ้นว่ามีแต่สมณโคดมนั่นแหละที่จะเป็นสาวกของอุบาลีคฤหบดีถกเถียงกันอยู่อย่างนั้นถึง3ครั้งนิครนนาตบุตรจึงให้อุบาลีคฤหบดีไปยกวาทะกับพระพุทธองค์เมื่ออุบาลีคฤหบดีถวายบังคมและกราบทูลถามถ้อยคำที่ทรงสนทนากับทีฆัตปสีพระองค์ก็ทรงเล่าความนั้นทั้งหมดให้อุบาลีคฤหบดีฟังแต่อุบาลีคฤหบดีก็ยังยืนยันว่ากรรมทางกายเท่านั้นที่มีโทษมากกว่าพระพุทธองค์ตรัสถามว่านิครนถ้าผู้มีความสำรวมระวังดีแล้วแต่เดินไปเดินมาทำให้สัตว์ตัวเล็กๆถึงแก่ความตายจะบัญญัติผลของผู้นั้นว่าอย่างไรนิครนกราบทูลตอบว่าไม่บัญญัติการทำเช่นนั้นไม่มีเจตนาจึงไม่มีโทษมากแต่ถ้ามีเจตนาก็มีโทษมากพระองค์ก็ตรัสถามต่อไปว่าเจตนาจัดเข้าในอะไรทั้ง3อย่างกราบทูลตอบว่าจัดเข้าในมโนทันเมื่อรู้อย่างนี้อุบาลีคฤหบดีก็ยังเชื่อว่าโทษทางกายยังมีโทษมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งพระองค์ตรัสถามอุบาลีคฤหบดีว่าในเมืองนาลันทาซึ่งมีคนมากมายขนาดนี้ถ้าหากว่ามีคนหนึ่งถือดาบมาฆ่าให้ตายหมดโดยใช้เวลาครู่เดียวจะทำได้หรือไม่อุบาลีคฤหบดีตอบว่าไม่ได้ถึงคน10ถึง50คนก็ไม่อาจทำได้พระองค์ตรัสถามต่อว่าถ้าสมณะพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีความเชี่ยวชาญทางจิตตั้งจิตเพื่อทำลายเมืองนาลันทาให้เป็นเท่าทานด้วยใจคิดประทุษร้ายครั้งเดียวได้หรือไม่กราบทูลตอบว่าได้ดังนั้นแล้วจึงตรัสเตือนอีกว่าเดิมชี้ว่าทันทางกายมีโทษมากกว่าแต่กลับยอมรับว่าผู้มีอำนาจจิตทำลายเมืองได้ทันทีแต่ผู้ใช้กำลังกายทำไม่ได้เช่นนั้นเมื่อจบสิ้นข้อสงสัยต่างๆอุปาลีคฤหบดีก็แสดงตนเป็นอุปาสกเข้าถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตถึง3หนด้วยกันครั้นเมื่อพระพุทธองค์ตรัสแสดงธรรมอันได้แก่อนุบุพีกถาและอริยสัจ4ส่งผลให้อุปาลีคฤหบดีได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุโสดาปัตติผลหลังจากได้บรรลุธรรมกลับมาถึงบ้านได้สั่งให้นายประตู
ห้ามนิครนชายหญิงเข้าบ้านไม่ห้ามภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาและให้แจ้งว่าอุบาลีคฤหบดีเป็นสาวกของพระสมณโคดมแล้วทีฆตปสีสามเรื่องจึงไปเล่าความให้นิครนนาตบุตรฟังนิครนนาตบุตรไม่เชื่อแม้จะเล่าย้ำถึงสามครั้งนิครนนาตบุตรก็ยืนยันไม่เชื่อถึงสามครั้งเป็นแต่ใช้ให้ทีฆตปสีไปดูให้รู้ด้วยตนเองเมื่อทีฆตปสีไปด้วยตนเองนายประตูก็ห้ามเข้าจึงกลับมาเล่าให้นิครนาตบุตรฟังนิครนาตบุตรก็ยืนยันไม่เชื่อถึงสามครั้งแต่ในที่สุดก็กล่าวว่าตนจะไปดูเองเมื่อนิครนาตบุตรพร้อมด้วยบริษัทนิครนไปถึงยังที่อยู่ของอุปาลีคฤหบดีนายประตูก็ห้ามเข้าอ้างว่าอุปาลีคฤหบดีเป็นสาวกของพระสมณโคดมแล้วนิครนาตบุตรจึงใช้ให้นายประตูไปบอกว่าตนมายืนอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูเมื่อนายประตูไปบอกอุปาลีคฤหบดีก็สั่งให้ปูอาสนะที่ศาลาใกล้ประตูด้านกลางแล้วอุปาลีคฤหบดีก็มาณที่นั้นเลือกนั่งอาสนะที่ดีที่เลิศพร้อมทั้งสั่งนายประตูให้ไปบอกนิครนาตบุตรว่าถ้าปรารถนาก็ให้เข้ามาได้นิครนาตบุตรพร้อมด้วยบริษัทก็เข้าไปในสมัยก่อนพอเห็นนิครนาตบุตรมาแต่ไกลอุปาลีคฤหบดีก็จะลุกขึ้นต้อนรับเอาผ้าห่มเช็ดอาสนะที่ดีที่เลิศเชิญให้นั่งแต่บัดนี้กลับนั่งบนอาสนะที่ดีที่เลิศเสียเองแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญอาสนะมีอยู่ถ้าท่านปรารถนาก็จงนั่งนิครนาตบุตรจึงกล่าวว่าท่านเป็นบ้าเป็นคนเขลาไปแล้วหรือและได้พูดเปรียบเปรยหยาบหยาบอีกพร้อมกับกล่าวว่าท่านถูกพระสมณโคดมกลับใจด้วยมายาสำหรับกลับใจเสียแล้วหรืออุปาลีคฤหบดีกลับตอบว่ามายากลับใจนี้เป็นของดีแม้ใครๆจะกลับใจด้วยมายานี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขสิ้นกาลนานกันแล้วอุปาลีคฤหบดีได้เปรียบเทียบให้ฟังว่าคำสอนของนิครนอดทนต่อความยินดีของคนโง่ไม่อดทนต่อความยินดีของบัณฑิตไม่อดทนต่อการซักไซ้ขัดสีเปรียบเสมือนลูกลิงทนการย้อมสีได้แต่จะเอามาทุบตีเอามาขัดสีเหมือนผ้าใหม่ที่จะย้อมสีย่อมทนไม่ได้นิครนาตบุตรเตือนว่าบริษัทพร้อมทั้งพระราชาก็ทราบกันอยู่ว่าอุบาลีคฤหบดีเป็นสาวกของนิครนาตบุตรแล้วพวกเราจะทรงจำว่าท่านเป็นสาวกของใครกันอุบาลีคฤหบดีจึงทำผ้าห่มเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปในทิศทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ประกาศตนเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยคำสรรเสริญพระคุณอย่างยืดยาวเมื่อถูกถามว่ารวบรวมคำสรรเสริญพระคุณไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตอบว่าตนเปรียบเหมือนช่างดอกไม้ที่ร้อยพวงมาลัยอันวิจิตรจากกองดอกไม้ใหญ่อันมีดอกไม้ต่างๆฉะนั้นนิครนาตบุตรถึงแก่อาเจียนเป็นโลหิตในที่นั้น